สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คลิปนี้นะเราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ของ6ตัวละครที่เคยโดนด่าแต่ปัจจุบัน TSS ครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเรียงอันดับในตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเรียงอันดับตามความแบบว่าดราม่าน้อยดราม่ามากนะครับแต่ว่าเราจะเรียงคาดเฉยๆนะครับแล้วก็มานั่งดูกันว่าไอ้6ตัวละครนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนเขาคิดยังไงกันแล้วก็ปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับซึ่งทั้ง6ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างผมว่าเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนสะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมต้อง Richman Shop 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 ผมขอเริ่มจากในส่วนของธาตุไฟกันก่อนเลยละกันนะครับกับตัวแรกอย่างโยอิมิยะครับโยอิมิยะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตามทันเนาะในส่วนของดราม่าของโยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวของโยอิมิยะเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวละครที่โดนดราม่าหนักพอสมควรตอนมันเข้ามาแรกๆนะครับเพราะว่าความสามารถของโยอิมิยะเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากฮูเต๋ามากแต่ว่าเป้าหมายของโยอิมิยะเนี่ยมันเดี่ยวกับฮูเต๋าอีกเพราะว่ามันเป็นตัวละครธนูไงมันเป็นตัวละครธนูที่เน้นตีปกตินะครับแต่ว่าฮูเต๋าเนี่ยเวลาเช้าชาร์จโจมตีมันมีโอกาสที่จะแบบว่าแทงโดน2ตัว3ตัวอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าโยอิมิยะเนี่ยมันโดนแค่ตัวเดียวเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องของจุดนี้เนี่ยเขาก็เริ่มจะดิสเคลมในส่วนของโยอิมิยะกันแล้วใช่ไหมยังมีอีกเรื่องนึงครับนั่นคือในส่วนของโยอิมิยะเนี่ยอันติเขาแย่ครับคืออันติของโยอิมิยะมันค่อนข้างจะห่วยในระดับที่มันไม่จำเป็นต้องกดคือมันไม่ต้องใช้เลยก็ได้นั่นแหละครับแล้วด้วยความที่ว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยหรือว่าในยุคแบบ2จุดแรกเนี่ยครับเขาคิดว่าการที่ตัวละคร5ดาวมันอันติห่วยขนาดนี้เนี่ยมันควรจะไปปรับรีให้มันใช้ได้นะเพราะว่าคือมันอารมณ์เหมือนคุณเปิดกาชามาไม่คุ้มเพราะว่าตัวละครนี้มีสกิลเดียวที่ใช้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็มีดราม่าอะไรนู่นนั่นกันไปเนาะแต่ปัจจุบันครับผมตัวของโยอิมิยะก็กลับมาเทียบเคียงกับพวกตัวละครแบบฮูเต๋าอะไรพวกนี้เลยเนาะแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วโยอิมิยะก็กลายเป็นตัวละคร TSS ในที่สุดครับ Beautiful isn't it If you like that you're gonna love this A fist of reprieveตัวละครต่อมาในธาตุไฟนะครับผมนั่นคือในส่วนของเบนเน็ตผมเชื่อว่าอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะตามไม่ทันนะครับคือเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครที่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีตัวของดราม่ามากนะครับแต่ว่าในต่างชาติช่วงแรกๆเนี่ยครับเขาจะมองว่าเบนเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครเมนดีเพสกันเว้ยเขามองว่าเบนเน็ตเป็นตัวละครเมนดีเพสเพราะงั้นเนี่ยความสามารถของเบนเน็ตเนี่ยมันเลยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่ในช่วงแบบว่า C0 C1 อะไรพวกนั้นเนาะก็คือช่วงต้นเกมนั่นแหละเพราะว่าเบนเน็ตมาเป็นตัวละครที่มาแพทแรกนะครับคนเขาก็เลยไม่ค่อยมองว่าเบนเน็ตเนี่ยมันเก่งสักเท่าไหร่มันแค่แปะไฟได้ดีเฉยๆเพราะว่าสกิลธาตุคูดาวไวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันติใช้ได้บ่อยง่ายๆคือในยุคนั้นเนี่ยเบนเน็ตมันอยู่แค่เทียร์บีเองด้วยซ้ำครับมันยังไม่ได้มองเป็นตัวละครซับพอร์ตที่บัฟโกงอะไรเลยอ่ะคือในยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเรียกได้ว่าด้อยค่าของเบนเน็ตเลยก็ว่าได้นะครับคือเขามองเบนเน็ตกับจงหยุนเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่เทียร์เดียวกันอ่ะก็คือแบบแค่เป็นตัวละครแปะพลาดง่ายอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันหลายๆคนก็น่าจะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าเบนเน็ตมันอยู่เทียร์เอสเอสเพราะเหตุผลอะไรต่อมาครับผมกับพาดลมแล้วกันครับนั่นคือในส่วนของคาสึงะคาสึงะเนี่ยดราม่าค่อนข้างจะน้อยนะครับในคอมมูไทยเนื่องจากว่าคือคาสึงะเนี่ยหลายๆคนที่เขาสุ่มมาในช่วงแรกๆเนี่ยเขาหวังว่าจะเอาตัวละครรวบดีๆมาเนาะเพราะว่าบางคนไม่มีเวนติอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเปิดคาสึงะมารวบเพราะว่าสุโค้ดเนี่ยมันรวบยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของความสามารถในการรวบต่อให้คาสึงะมันจะดีกว่าก็จริงแต่ซีศูนย์คาสึงะเนี่ยมันบัฟดีไม่เท่ากับสุโค้ดในหลายๆตี้ครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันอยู่นะเพราะว่าสุโค้ดเนี่ยคือถ้าเกิดคุณเป็นสุโค้ด C6 เนี่ยแล้วคุณไปบัฟใช่ไหมสมมติว่าคุณมีชำนาญธาตุเยอะๆเลยนะครับมันจะแจกชำนาญธาตุให้คุณเยอะเหมือนกันถูกป่ะแล้วนอกจากชำนาญธาตุที่แจกออกมาเนี่ยมันยังให้โบนัสธาตุ 20% กับคุณมาด้วยนะครับตัดไปที่คาสึงะที่ให้โบนัสธาตุสมมติว่าคุณมีชำนาญธาตุ 1,000 มันให้โบนัสธาตุคุณ 40% นะมูลค่าของซูโค้ดเนี่ยมันเลยสูงกว่าอีกอย่างคือซูโค้ดเนี่ยมันใส่สมุด TTDS ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยภาษีของซูโครส C6 มันเลยดีกว่าคาสึงะ C0 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่แบบเล่นโมโนไฟอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนคาสึงะมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นทีมแบบทีมฟรีซทีมไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือคาสึงะเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ต้องการค่าชำนาญธาตุเยอะขนาดนั้นนะครับในพวกทีมพวกนั้นอย่างเช่นทีมฟรีซเนี่ยมันไม่ต้องการชำนาญธาตุเลยมันแค่ต้องการโบนัสธาตุเพราะงั้นคาสึงะก็จะได้เปรียบกว่าในกรณีนั้นเพราะงั้นในยุคแรกๆเนี่ยครับคนที่เขาดราม่าตัวของคาสึงะกันเนี่ยเขาจะดราม่าในเรื่องของการที่คุณเปิดตัวละคร5ดาวตัวนี้มาเนี่ยมันบัฟดีไม่เท่าซูโค้ดด้วยซ้ำ
จะเปิดมาทำไมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันคาซึนะกลายเป็นตัวละคร TSS ตั้งแต่แพทที่เขาเข้ามาจนถึงปัจจุบันครับLast line stirs the drifter's heart. หากคุณกำลังมองหาร้านขายไอดีลีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนำร้านดีๆอย่างอาเคดครับเขาเป็นร้านขายไอดีลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน1ทุกราคาสายกาชาอย่าพลาดนะครับต่อมาครับกับธาตุน้ำแข็งครับคงกับการยูกันบ้างการยูเนี่ยในช่วงแรกๆที่ตัวละครไม่เข้าอันนี้เป็นดราม่า ก่อนตัวละครเข้าอีกนะครับพอเข้าปุ๊บทุกคนว้าวหมดแต่ว่าตอนที่ตัวละครยังไม่เข้าเนี่ยเป็นมีมกันว่าตัวละครเนี้ยมันคือเอมเบอร์5ดาวเว้ยจริงคือเขาคิดว่าเป็นเอมเบอร์ธาตุน้ำแข็งกันเพราะว่าเมคานิกของตัวละครนี้มันคือการชาร์จโจมตีถูกไหมแล้วสกิลธาตุก็คือล่อมอนซึ่งเหมือนกันกับเอมเบอร์เลยแถมอันติก็เป็นฝนน้ำแข็งด้วยแล้วอันติเอมเบอร์มันก็เป็นฝนไฟนะครับเพราะเขาเลยล้อกันว่าตัวของการยูเนี่ยเป็นเอมเบอร์5ดาวธาตุน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่แน่นอนพอเขาเข้ามาปุ๊บมันก็กลายเป็นแพะถือ RPG ในทันใดครับ Born of Ice and Frost.ต่อมาจะเป็นในส่วนของธาตุน้ำกันบ้างนะครับอันนี้เราขอย้อนกลับไปในยุค 1.0 กันอีกครั้งครับผมกับซิงชิวซิงชิวเนี่ยเคยเป็นตัวละครที่โดนด่าจริงๆนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่าดาเมจของซิงชิวมันจะแรงในช่วงต้นเกมแต่ว่าปัญหาของซิงชิวเลยคือเรื่องของการฟื้นพลังงานครับเพราะงั้นคนในยุคนั้นเนี่ยเขามองว่าซิงชิวมีคูลดาวน์ที่นานเกินไปครับเลยไม่เหมาะกับการเอามาเล่นสักเท่าไหร่ง่ายๆคือมันจะมีตัวละครไหนบ้างที่สกิลธาตุคูลดาวน์นานเท่าอันติคนในยุคแรกๆหรือว่าในยุค 1.0 เนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยชอบซิงชิวกันสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าความสามารถในการแปะน้ำในช่วงต้นเกมเนี่ยของซิงชิวมันแย่เพราะว่ามันรีอันติไม่ทันอะไรประมาณนั้นเหมือนกับว่าคุณแปะน้ำได้แค่จากสกิลธาตุนะครับเขาก็เลยเอาบาบาร่ามาแปะน้ำกันน่าจะดีกว่าในยุคนั้นแต่ว่าพอหลังจากที่เริ่มมีแบบ AR 45 AR 50กันแล้วเนี่ยคนเขาก็เริ่มกลับมาเล่นซิงชิวเนาะเพราะว่าพอช่วงนั้นเนี่ยเราจะเริ่มปั้นกลัวของค่าฟื้นฟูพลังงานให้ซิงชิวได้มากพอแล้วนะครับและแน่นอนจนถึงปัจจุบันซิงชิวก็กลายมาเป็น TSS แล้วนั่นเองครับและตัวละครสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมตัวละครที่6กับโคโฮมิฮะเป็นตัวละครที่ในช่วงเวทแรกที่เขาเข้ามาแล้วกันนะครับในช่วงตู้แรกที่โคโฮมิโผล่เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าสงครามคอมมูเลยก็ว่าได้นะครับโคโฮมิเนี่ยถูกมองอยู่ด้วยกัน2มุมคนที่ไม่ได้ปั้นตัวฮิลเนี่ยจะมองว่าโคโฮมิเป็นตัวละครที่ฮิลดีมากๆเพราะว่าเขาเพิ่งสุ่มโคโฮมิมาแล้วมันฮิลแรงจริงๆแต่กับอีกฝั่งนึงที่เขาปั้นตัวฮิลเป็นกิจวัตรประจำวันกันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าโคโฮมิไม่ได้จำเป็นต่อไอดีเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของโคโฮมิเนี่ยครับมันฮิวล้นนั่นเองคือมันฮิวแรงจนมันล้นนะครับมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีโคโฮมิในสมัยนั้นเนี่ยเขาคิดว่าโคโฮมิเนี่ยมันเป็นเหมือนบาบาร่า5ดาวคือบาบาร่ามันฮิวทันอยู่แล้วในยุคนั้นครับมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีโคโฮมิไงแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องแปะน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโมนามาอยู่แล้วนะครับมันคือบาบาร่าผสมกับโมนานั่นเองในส่วนของโคโฮมิเนาะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของยุคนั้นมันยังไม่มีอาร์ติแฟกต์โอเชียนฮิลแคลมทีนะครับที่แบบว่าเมื่อคุณรักษาหรือว่าฮิลเนี่ยคุณจะทำดาเมจกายภาพออกมาอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งในยุคนั้นมันไม่มีโอเชียนฮิลแคลมไงโคโฮมิก็เลยโดนด้อยค่าลงไปอีกนะครับทำให้สุดท้ายเลยโดนด่ากันทั้งแบบคอมมูไทยคอมมูต่างชาติโดนด่าหมดเลยนะครับด้วยส่วนโคมิเนี่ยแต่พอสเตทอาร์ติแฟกต์โอเชียนฮิลแคลมกับในส่วนของพวกหมาที่มันตีทะลุโล่โผล่เข้ามาเนี่ยครับกลายเป็นว่าโคมิกลับมาติดอยู่ใน TSS ครับเนื่องจากว่าเป็นตัวละครฮิลเลอร์ที่ฮิลแรงไม่พอมันยังฮิลหมู่ได้ด้วยจากอันติแถมคุณถือ TTDS ได้อีกแปะน้ำก็ดีวงกว้างด้วยนะครับในส่วนของสกิลธาตุเพราะงั้นเนี่ยหลายๆสาเหตุของโคมิเนี่ยมันเลยทำให้ปัจจุบันกลายเป็นตัวละครฮีลเลอร์ที่ดีที่สุดในเกมและเป็นตัวละคร TSS นั่นเองครับเอออันนี้น่าตลกนะเพราะว่าแบบว่าทั้งคอมูไทยคอมูต่างชาติคือด่าโคมิหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็กลับมากดโคมิกันอะไรเงี้ย และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบได้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปกดซับขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10 Pro When I popped off then your girl gave me just a little bit of luck Joe baby so cold he from the north he's from the Canada